ขณะที่ผู้ว่าแบงค์ชาติแนะนำให้รัฐกู้เงินเพิ่มอีก1ล้านล้านบาทเพื่อมาพยุงรายได้ของประชาชนถึงแม้ว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 70% ก็ตามพร้อมกับเสนอให้เพิ่มแวด 7% เป็น 10% ครับดร.เศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าจากข้อมูลปี 63-64 รายได้ภาคครัวเรือนถูกกระทบเป็นหลุมกว้างและหายไปมากกว่า 1.8 ล้านล้านบาทคาดว่าในปี 65จะหายไปอีกราวๆ 800,000 ล้านบาทรวมเป็น 2.6 ล้านล้านบาทจะมีคนตกงาน3ล้านคนดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มแรงกระตุ้นเพื่อช่วยให้รายได้ฐานะทางการเงินของประชาชนและธุรกิจ SME กลับมาฟื้นตัวให้เร็วที่สุดด้วยการเติมเม็ดเงินท็อปอัพจากเดิมที่มีอยู่อีกอย่างน้อย1ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 7% ของ GDP การใส่เม็ดเงินเพิ่มเติม1ล้านล้านบาทนี้แบงก์ชาติมองว่าจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP วิ่งจากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 50% ไปอยู่ที่ระดับสูงสุดประมาณ 70% ของ GDP ในปี 67นอกจากนี้ยังแนะนำให้รัฐปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มแวด 7% ในปัจจุบันนะครับให้กลับไปเป็นแวด 10% เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับ